เรื่องภารกิจของการสำรวจห้วงอวกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของการสำรวจดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ด้วยค่ะความคืบหน้าของยานจันทรายาน3ของอินเดียนะคะที่ก่อนหน้านี้สามารถที่จะร่อนลงจอดบนพื้นผิวขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้อย่างราบรื่นก็ปฏิบัติภารกิจค่ะในการที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะส่งกลับมายังโลกของเราล่าสุดค่ะยานจันทรายาน3นะคะก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิพื้นผิวที่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ส่งกลับมายังโลกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้อินเดียเปิดเผยถึงอีก1ภารกิจด้วยค่ะสำหรับภารกิจที่จะไปสำรวจดวงอาทิตย์ด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเป็นการส่งยานที่มีชื่อว่าอาทิตยาL1 นะคะขึ้นไปสำรวจดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกเดี๋ยวกำลังจะเปิดตัวให้ได้เห็นกันวันที่2กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะส่วนสำหรับภารกิจในการสำรวจดวงอาทิตย์นะคะจริงๆก็มีอีกหลายประเทศหลายองค์กรด้วยกันพยายามที่จะสำรวจแล้วก็ค้นหาคำตอบของดวงอาทิตย์ด้วยล่าสุดก็มีความพยายามในการที่จะส่งยานอวกาศขึ้นไปเก็บข้อมูลทั้งบริเวณขั้วเหนือแล้วก็ขั้วใต้ของดวงอาทิตย์ด้วยค่ะปรากฏว่าไปพบกับ1ข้อมูลที่น่าสนใจนะคะที่บอกว่าพลาสมาเล็กๆค่ะที่อยู่บริเวณรอบๆดวงอาทิตย์นั้นอาจจะเป็นจุดกำเนิดของแหล่งพลังงานสุริยะที่เรากำลังหาคำตอบกันอยู่นะคะว่าพลังงานสุริยะลมสุริยะนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะมีรายงานเบื้องต้นนะคะบอกว่าพลาสมาจิ๋วที่อยู่รอบๆดวงอาทิตย์เนี่ยแหละค่ะที่มันพุ่งออกมาจากชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์มาสู่ห้วงอวกาศด้วยความเร็วที่สูงถึงประมาณสัก200ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตรงนี้แหละค่ะอาจจะเป็นแหล่งกำเนิดของลมสุริยะที่ก็พยายามจะแสวงหาคำตอบกันมาอย่างยาวนานนะคะว่าที่มาที่ไปของลมสุริยะมาจากอะไรกันแน่ในขณะที่ทีมนักวิจัยนะคะที่นำโดยสมาคมมักส์พลังค์เพื่อการวิจัยระบบสุริยะหรือว่า MPS ของเยอรมนีค่ะเปิดเผยผ่านทางวารสารไซแอนนะคะที่บอกว่าไปพบจำนวนพลาสมาขนาดเล็กๆจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะจากการบันทึกภาพที่มีความคมชัดสูงของยานอวกาศโซลาร์ออร์บิเตอร์ขององค์การอวกาศแห่งยุโรปนะคะหรือ ESA เมื่อเดือนมีนาคมปี2022แล้วก็ยังปรากฏหลุมที่เรียกว่าหลุมโคโรนาก็เลยทำให้เชื่อได้ว่ามันมีการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลจากหลุมนี้ออกมาและนี่แหละค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของลมสุริยะนั่นเองทีนี้ดวงอาทิตย์นะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบเพิ่มเติมว่ามันไม่เพียงแค่ปล่อยรังสีเข้าสู่ห้วงอวกาศเท่านั้นแต่ว่าดวงอาทิตย์ยังพ่นอนุภาคต่างๆออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรตอนทั้งอิเล็กตรอนค่ะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีกระแสลมที่แรงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะอนุภาคที่เร็วที่สุดของลมสุริยะเนี่ยว่ากันว่าสูงถึงความเร็วเหนือเสียงเลยทีเดียวค่ะความเร็วเหนือเสียงก็คือมากกว่า500กิโลเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นหลุมโคโรนาจึงเป็นแหล่งกำเนิดของลมสุริยะนั่นเองในช่วงเวลาที่มีการบันทึกภาพเอาไว้นะคะเมื่อวันที่30มีนาคมปี2022ยานอวกาศโซลาร์ออร์บิเตอร์ได้เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในวงโคจรที่เป็นรูปวงรีสูงค่ะก็อยู่ห่างราวๆสักประมาณ50ล้านกิโลเมตรนะคะแล้วก็เข้าไปใกล้กับชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์มากกว่ายานอวกาศลำอื่นๆที่เคยเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังได้มีการใช้กล้องที่มีความละเอียดสูงมากด้วยนะคะจนทำให้สามารถสังเกตเห็นหลุมโคโรนาอยู่ใกล้ๆกับขั้วใต้ของดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะมีรายงานบอกว่าหัวหน้าทีมวิจัยผู้ที่เขียนผลการศึกษาฉบับใหม่เนี่ยออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าภาพที่ยานอวกาศโซลาร์ออร์บิเตอร์บันทึกมาได้เนี่ยค่ะสร้างโอกาสทำให้มนุษย์เราเข้าใกล้ไปถึงแหล่งกำเนิดลมสุริยะมากขึ้นกว่าในอดีตนะคะแล้วก็ทำให้เราได้มีความเข้าใจที่ถ่องแท้มากขึ้นถึงกระบวนการต่างๆที่เป็นที่มาที่ไปของลมสุริยะนั่นเองค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้านะคะของภารกิจในการที่จะสำรวจดวงอาทิตย์ของอินเดียกันบ้างนะคะเพราะว่าอินเดียนอกจากจะไปสำรวจดวงจันทร์แล้วก็มีแผนการที่จะไปสำรวจดวงอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันองค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดียหรือว่า ISRO โดยนิเลสเอ็มเดซายซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประยุกต์อวกาศค่ะออกมาเปิดเผยความคืบหน้าถึงแผนของการส่งดาวเทียม
อาทิตยา L1 นะคะไปสำรวจดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกค่ะก็คือจะเริ่มต้นภารกิจกัน2กันยายนนี้แล้วนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยดาวเทียมอาทิตยา L1 อยู่บนแท่นปล่อยจรวดแล้วค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับการปล่อยตัวออกไปแล้วนะคะดาวเทียมดวงนี้จะบรรทุกอุปกรณ์7ชิ้นด้วยกันเพื่อไปศึกษาชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ไปดูพายุสุริยะแล้วก็ไปดูผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมต่างๆรอบๆโลกด้วยค่ะจุดตำแหน่งของยานอาทิตยานั้นจะอยู่ในตำแหน่งวงโคจร L1 นะคะซึ่งเป็นจุดที่อยู่ด้านหน้าของโลกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เลยเป็นตำแหน่งที่มีความเหมาะสมสำหรับยานอวกาศที่ต้องการจะขึ้นไปสำรวจดวงอาทิตย์แล้วก็คาดว่าจะอยู่ห่างจากโลกของเราไปเนี่ยประมาณสัก 1,500,000 กิโลเมตรค่ะใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ109วันเลยทีเดียวนะคะทีนี้ไปดูความคืบหน้าของภารกิจสำรวจดวงจันทร์กันต่อสำหรับยานอวกาศจันทรยาน3ค่ะที่ก็ลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้อย่างราบรื่นไปก่อนหน้านี้ล่าสุดนะคะก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องมีการส่งข้อมูลสังเกตการชุดแรกเลยค่ะเกี่ยวกับระดับอุณหภูมิของขั้วใต้ของพื้นผิวดวงจันทร์กลับมายังโลกแล้วนะคะอุปกรณ์ที่บรรทุกไปบนยานที่มีชื่อว่าชา STE ได้วัดระดับของอุณหภูมิดินชั้นบนของดวงจันทร์รอบขั้วใต้เอาไว้ค่ะเพื่อจะได้ศึกษาทำความเข้าใจพฤติกรรมของการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิวดวงจันทร์นะคะก็มีกลไกใช้การเจาะทะลุที่สามารถเจาะเข้าไปได้ถึงระดับความลึกที่10เซนติเมตรใต้พื้นผิวค่ะโดยได้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแยกอีก10ตัวด้วยนะคะส่วนรถ Land Rover ที่มีชื่อว่าปรัชญานก็ไปสำรวจปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรอยู่ห่างจากตำแหน่งเดิมนี้3เมตรด้วยกันค่ะทางศูนย์ควบคุมก็ได้ออกคำสั่งให้ย้อนกลับมาเส้นทางเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตามรายงานบอกว่ารถปรัชญานก็กำลังมุ่งหน้าไปสำรวจเส้นทางใหม่ที่มีความปลอดภัยต่อไปค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ